ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้เดินทางมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวหรือบ้านราชวิถีนะคะเพื่อเข้าสอบปากคำเด็กหญิงที่ถูกหลอกมาขายบริการว่าเข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยจะมีการสอบปากคำเหยื่อชาวเมียนมาลาวและก็จีนที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีในสถานบริการรวมกว่า20คนเจ้าหน้าที่ปปท.ระบุนะคะว่าข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำเด็กทั้งหมดจะนำไปพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆส่วนรายละเอียดผู้บังคับบัญชาจะเป็นคนชี้แจงในช่วงบ่ายของวันนี้เองค่ะผู้ต้องหาที่ถูกศาลออกหมายจับไปก่อนหน้านี้3คนซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวสุภัทราสาราชนางสาวยานิสาพรหมบุตรและนางสาวประเทืองตูตระสังในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์และข้อหาอื่นๆรวม10ข้อหาทั้ง3คนเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่บัญชีของอาบอบนวดวิคตอเรียเดอะซีเครตซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการหลบหนีออกนอกประเทศนะคะรวมทั้งยังไม่ได้ประสานหรือว่าติดต่อเข้ามามอบตัวแต่อย่างใดค่ะ